สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Seishin นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Murderlo Pursuit นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวหน้าที่เขาจะมอบหน้าที่เราให้เป็นแบบฆาตกรนะเพื่อจะไปล่าเหยื่อเหยื่อก็จะถูกกำหนดมาแล้วนะครับซึ่งเราเองก็เป็นเหยื่อด้วยเหมือนกันซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าใครคือฆาตกรนะแล้วใครแล้วก็คือเหยื่ออ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นให้ดูนะครับจริงๆผมก็ได้เล่นแบบฝึกหัดมันมาบ้างแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะเล่นเข้าไปแบบทดสอบฝึกหัดให้ดูนะครับถ้าเกิดเริ่มแรกๆอ่ะมันก็จะให้เราไปเล่นแบบมือใหม่ก่อนมันก็จะสอนบทเรียนพื้นฐานผมว่าทุกคนควรจะต้องเข้าไปเรียนนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องเล่นกันนะครับก็โดยแบบมันเป็นเกมแนวที่แบบไม่เหมือนกับแนวเกมอื่นๆนะที่แบบว่าเก็บเวลหรือว่าอะไรอันนี้ก็เล่นแบบผ่านด่านแล้วก็ท้าทายตัวเองนะว่าเราแบบจะจับไตจับพิรุธใครได้เก่งเริ่มเกมมาแล้วซึ่งเกมนี้มันเป็นภาษาไทยนะครับเขาก็จะสอนเราแบบว่าเล่นง่ายมากทุกอย่างแบบเนี้ยเขียนไว้หมดเลยเริ่มต้นมาก็คือฝึกการใช้นะว่าเดินอะไรยังไงเหมือนกับเกม3มิติทั่วไปครับเดินไปหน้าไปหลังอะไรเงี้ยฝึกใช้ให้คล่องก็คือฝึกเดินไปให้ได้ไอ้จุดนี้ที่มันเช็คมาร์กไว้คอมพลีทอย่างนี้คือโดนตรวจพบแล้วนะครับเกมนี้ก็คือถ้าเกิดเราโดนตรวจพบเนี่ยมันก็จะขึ้นตาแดงแบบนี้นะแสดงว่าฆาตกรเขาเห็นเราละเนี่ยฆาตกรก็จะมีหัวลูกศรอยู่ข้างบนอย่างนี้เป็นหัวกะโหลกนะเพราะคนนี้คือฆาตกรเราต้องหนีมันส่วนเป้าหมายจะเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยจะเป็นสีเขียวบนหัวพอเราโดนตรวจสอบพอเราโดนแบบหาเจอแล้วปั๊บเราก็ต้องเข้ามาที่วงกลมเนี่ยที่เป็นรอยประคือพอเข้าไปในรอยประปุ๊บตัวละครเราจะโดนแบบว่าเหมือนกับว่ามันจะเนียนแบบคุยกับคนอื่น NPC อย่างเงี้ยเพื่อจะแบบว่าให้ฆาตกรไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างงี้ต่อไปก็จะเป็นวิธีสังหารเหยื่อนะครับโดยการต่อยไปเดินกันน่าเห็นไหมครับสีเขียวๆเนี่ยคือเหยื่อของเรานะครับแล้วก็แกล้งทำเนียนไปปั๊บป้าบอย่างนี้อ่ะคือโอเคแล้วนะเขาก็จะหาเหยื่อใหม่เขาก็จะมีลูกศรตรงกลางเนี่ยครับบอกว่าถ้าเกิดเราใกล้เหยื่อมันก็สีเขียวมันก็จะเต็มบอกชั้นบอกอะไรด้วยนะเห็นไหมเนี่ยอยู่ในชั้นเดียวกันแล้วก็เดินหาก็คืออยู่ชั้นนี้นี่แหละนะสีเขียวเต็มนี้คือเหยื่ออยู่แถวนี้แล้วครับถ้าเกิดมาร์คคนไหนมันก็จะเป็นสีเหลืองๆนี้นะครับเดี๋ยวเกิดไปฆ่าผิดตัวป้าเข้าไปอย่างนี้ครับเหยื่อโดนสังหารแล้วเหยื่ออยู่ในชั้นเดียวกันอย่างนี้คือใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะที่เดินไปครับแต่เกมนี้มันจะมีสกิลบอกว่าเนี่ยอย่างถ้าเกิดมันมีเราเห็นว่าเหยื่ออยู่ใกล้เนี่ยมันมี4คนเราไม่รู้ว่าคนไหนนะเกมนี้เขาจะมีสกิลเปิดเผยตัวให้แต่มันก็จะมีคูลดาวน์สกิลนะใช้มั่วๆก็ไม่ได้หรือถ้าเกิดอยู่ดีไปกดใช้อ่ะคนที่เขาแบบแล้วคนที่เขาเป็นฆาตกรเขาก็จะเห็นเราว่าเอ้ยไอคนที่มันคือเหยื่อของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยกดเปาะมันก็จะบอกเลยครับว่าคนนี้คือเหยื่อผมตรวจพบแล้วป้าบเข้าไป
อยู่ชั้นล่างก็เดินหาก่อนทางไปชั้นล่างไหนล็อกไม่ใช่เดินตามไปเลยครับไอ้สีเขียวอะที่มันบอกนี่เหยื่อเราลืมบอกนะครับว่าเหยื่อเขาก็ต่อยเราได้นะแต่เราไม่ตายนะคือเขาจะต่อยให้เรามึนอย่างเงี้ยพอเขาเห็นว่าเอ้ยฆาตกรมาแล้วเขาก็มองเห็นว่าเป็นฆาตกรเขาต่อยก่อนเลยต่อยเสร็จแล้วเขาก็หนีไปปลอมตัวหรืออะไรก็ได้เหยื่ออยู่ชั้นเดียวกันนี่ผมว่าคนนี้แน่นอนชัดเจนอยู่ใกล้ขนาดนี้นั่นไงแล้วเกมนี้มันเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนี่ผมจบพื้นฐานแล้วนะจบพื้นฐานแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกโหมดหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้คือขั้นสูงนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของเกมมากขึ้นนะเช่นแบบว่ามีคนเฝ้ามองอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปต่อยมั่วซั่วอย่างเงี้ยก็โดนจับได้เหมือนกันผมว่าเราควรแบบเรียนแบบเรียนรู้ทุกอันที่เขาสอนเลยนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือฆาตกรที่เขาจะมาฆ่าเรานะแต่นี้คือเรายังไม่โดนเปิดเผยตัวนะครับถ้าเกิดเปิดเผยตัวมันจะขึ้นลูกตาแดงๆให้ผมเดินหาเหยื่อก่อนต่อยมันเลยครับป้าบมันก็หนีก่อนเลยนะนี่ครับผมไม่รู้คนไหนผมส่องก่อนชัดแล้วผมตบอันนี้ให้เหมือนก่อนแล้วก็ฆ่าเหยื่อเราไปแล้วครับผมหนีก่อนละอันนี้ NPC มันอันนี้นะมันไม่ยอมฆ่าแล้วนะนี่คือใกล้เข้ามาทุกทีอย่างนี้แต่ก็มีฆาตกรด้วยอ๋อนี่นะครับเห็นนกหวีดไหมนกหวีดแดงๆเนี่ยนี่คือยามนะถ้าเกิดเป็นแดงๆอย่างเงี้ยเราไปต่อยใครมั่วซั่วไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราไปต่อยมั่วซั่วนะเราจะโดนจับทันทีเลยนะเราต้องรอให้มันขึ้นคูลดาวน์ก่อนซึ่งเกมมันก็จะไม่ขึ้นให้เราแหละเพราะว่ามันต้องการให้เรารู้ว่าถ้าเราต่อยแล้วจะโดนจับอยู่นะเห็นไหมนี่ไงถูกจับเราต้องรอให้มันขึ้นเป็นแบบกากบาทที่นี่ก่อนแล้วก็นับคูลดาวน์รอใหม่อย่างเงี้ยครับเต็มนี่ครับเกมก็เล่นไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ว่ามันจะไปสนุกกับเล่นกับผู้เล่นด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับผู้เล่นดูนะครับเขาเล่นหมดจับคู่นี่เห็นไหมครับมันมีหลายโหมดขึ้นอยู่กับตามเลเวลของเรานะไล่ล่าคลาสสิกค้นหาห้องซึ่งจริงๆผมไปเล่นกับคนอื่นอ่ะผมยังไม่เคยแบบชนะใครเลยนะพวกนี้เขาเล่นกันคล่องแล้วเจอห้องแล้วครับซึ่งตัวละครเนี่ยมันเล่นไปเรื่อยๆมันก็เก็บสะสมไปได้เรื่อยๆนะครับนี่ครับผู้เล่น
โดยพอเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะจับเวลานะว่าเราต้องฆ่าให้ได้ในตามเวลาที่เขานับถ้าเกิดฆ่าไม่ได้เราก็แพ้อยู่ดีนะครับผมเนียนๆไว้ก่อนยืนคือเราจะไปต่อยใครมั่วซั่วก็ไม่ได้นะครับนี่ครับไอ้พวกเดินๆอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นเหยื่อใครก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้เพราะว่า NPC ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเดินหรอกมันก็ยืนของมันเฉยๆอ่ะเนี่ยครับอย่างเงี้ยน่ากลัวอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าสงสัยนะเนี่ยผมละกลัวจริงๆเอ้าไม่รู้ว่าผมต่อยก่อนล่ะแล้วต่อยผิดตัวโดนเขาพบตัวแล้วน่าจะส่องก่อนโอเคไว้ใหม่ผมน่าจะส่องก่อนนะจริงๆทำไมเอาใหม่ครับผมว่าเรายืนๆอย่างนี้ก็เก๋ดีนะเนี่ยพวกเดินๆอย่างเงี้ยยืนเฝ้าอย่าเข้ามาหาเราเองนะใช่ไหมมันเดินไปแล้วนะเดี๋ยวอยู่ชั้นบนผมไปชั้นบนดีกว่าได้ไม่เสียเวลาเอ้ามันโดนจับไปแล้วผมใช้สกิลไปแล้วด้วยสิขอแอบก่อนเฮ้ยมีเหยื่อเข้ามาหาผมเดินมาสิใช่แน่ผมว่าไอ้คนนี้แน่เลยเนี่ยใช่แน่ใช่ไหมผมว่าใช่นะทำไมมันขึ้นเขียวๆอ่ะเอ้าอย่าเข้ามาหาเองเลยแต่ผมโดนพบแล้วนะครับผมต้องรีบหนีก่อนนะเอ้ยใช่ไหมเนี่ยปอมตัวปุ๊บเนียนก่อนโอ้ต่อยผิดเว้นสิครับเยอะอยู่ไหนเนี่ยเยอะอยู่ข้างล่างผมเดินไปข้างล่างก่อนนะตื่นเต้นดีเหมือนกันนะตรงไหนวะทางนี้อยู่ใกล้เคียงด้วยทำไงดีอ่ะอยู่ไหนอ่ะมันหนีผมไปแล้วอ่ะมีชั้นเดียวกันอยู่ข้างหน้า
จะหมดเวลาแล้วนะครับไหนอ่ะอันนี้แน่เลยผมไม่รู้ผมฟันไปก่อนแล้วกันโอ้โหสุดยอดผมฆ่าได้3มั้งโอ้โหวินเนอร์เลยครับนี่ครับโอ้โหสตรีมแคสเกมอยู่แล้วได้วินเนอร์นี่คือว่าเท่เลยนะนี่ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเกมนี้ก็อยากให้ทุกคนลองมาเล่นดูนะแก้เซ็งช่วงกักตัวนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมแบบลองเล่นเกมใหม่ๆเกมไหนอีกก็บอกกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม